สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมซันสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วครับโอเคก็วันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไปทัวร์สวรรค์นะครับผมสวรรค์ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ใช่สวรรค์ของจริงนะครับแต่ว่าเป็นสวรรค์ใน Minecraft นี่แหละฮะถ้าเป็นสวรรค์ของจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าคุณผู้ชมอ่ะเป็นคนดีหรือเปล่านะครับเป็นคนที่ทำแต่กรรมดีหรือเปล่าฮะหรือว่าทำชั่วนะครับถ้าคุณทำชั่วคุณก็ลงนรกครับแต่ถ้าคุณทำความดีทำแต่กรรมดีคุณก็ขึ้นสวรรค์นะครับนั่นมันขึ้นอยู่กับคุณนะครับถ้าคุณอยากขึ้นสวรรค์นะเออนะครับแต่นี่มันไมค์ครับเว้ยเออนะครับนี่มันสวรรค์ได้ไหมครับนะครับเออคือเราจะทำดีทำชั่วถ้าเราอยากไปก็ทำตามนี้นะครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ก็เนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับผมโอเคและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญเลยนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะใครที่กดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนไม่ขึ้นก็กดใหม่ด้วยนะฮะผมโอเคก็สำหรับในแมคคาร์ฟเนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องเป็นคนดีเสมอไปนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวในในแมคคาร์ฟเนี่ยคุณก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้ครับเพียงแค่ทำตามนี้นะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับให้เราเสกโกลสโตนมานะฮะแล้วก็ถังน้ำถังหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าคุณเล่นโหมดเซอร์ไววัลคุณต้องไปเนเธอร์ก่อนเพื่อที่จะขุดโกลสโตนมาทำเป็นบล็อกแล้วมาทำเป็นประตูอย่างนี้นะครับผมนี่ดูนี่นะครับเอาโกลสโตนมาทำเป็นประตูอย่างนี้ทำเหมือนประตูเนเธอร์แหละนี่ฮะและเราก็เอาน้ำมังลงไปครับปึ๊บนี่ฮะแค่นี้เราก็จะได้ประตูวาร์ปที่จะสามารถพาเราไปโลกแห่งสวรรค์ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทัวร์กันเลยปึ๊บโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่บนโลกเหมือนเดิมนะฮะแต่แค่ว่าเป็นอีกมิติหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเป็นมิติสวรรค์นะฮะเนี่ยสังเกตว่าจะมีพระอาทิตย์เห็นไหมเออนะครับมันจะมีพระอาทิตย์นะครับเห็นไหมครับคือมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับเราแบบอยู่แบบอธิบายไงดีวะคือตอนเราอยู่บนโลกอ่ะเราอยู่ข้างล่างเอออธิบายกันให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือตอนเราอยู่บนโลกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ข้างล่างข้างล่างนี้นะข้างล่างไปเลยอ่ะอยู่ข้างล่างเลยแต่พอเราอยู่บนสวรรค์ปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราขึ้นมาอยู่บนโลกอีกโลกหนึ่งอ่ะเอออีกโลกหนึ่งอ่ะโลกแบบเออนั่นแหละสวรรค์เออเรียกกันได้ง่ายนะครับก็คืออยู่บนท้องฟ้าเอาง่ายครับเป็นโลกที่อยู่บนท้องฟ้านะฮะโอเคก็นี่ฮะก็และหลายคนที่เล่นไมค์ครับมาอย่างยาวนานก็จะรู้กันดีว่าไอ้สวรรค์นี้เนี่ยมันเป็นม็อดนะครับผมมันไม่ใช่ที่มีมากับตัวเกมตั้งแต่แรกนะมันเป็นม็อดนะครับผมแล้วม็อดเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ชื่อกันดีครับนั่นก็คือ The Aether นะครับผม Aether หรือ Aether นั่นแหละแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับผมก็สลับม็อดนี้ก็ผมก็เล่นเคยเล่นมาเมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อนได้นะครับผมก็คือตอนนู่นเลยครับตอนประถมเลยนะฮะก็ตอนนั้นก็โหลดม็อดมาเล่นครับเป็นตอนนั้นเล่นเวอร์ชั่น 1.7.2 ครับโหเก่าวะล่ะนะครับเล่น 1.7.2 นะตอนนั้นครับตอนเด็กอ่ะสนุกมากครับนี่ฮะนี่ก็คือโลกสวรรค์นั่นเองนะผมก็จะมีก้อนเมฆที่เราสามารถยืนได้เป็นก้อนเมฆที่เรายืนได้นะแล้วก็จะมีเกาะลอยฟ้าต่างๆนะครับในโลกสวรรค์นะฮะคือการที่เราจะไปได้เนี่ยเราก็ต้องมีบล็อกนะครับหรือว่าถ้ามีของหน่อยก็อาจจะมีปีกใช่ป่ะมันมีปีกป่ะวะเดี๋ยวลองดูสิผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็ลืมเหมือนกันมันมีปีกไหมหรือไม่มีวะไม่ปีกก็มันเรียกว่าอะไรวะห
หรือว่าเป็นพวกสิ่งมีชีวิตบนโลกสวรรค์ที่มันสามารถบินได้อะที่มันขี่ได้อะตอนนั้นผมเล่นนะใช่ตอนนั้นผมเล่นเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยหูขนลุกเลยฮะเสียงไม่ขนลุกมากเป็นโอ้โหขนลุกมากฮะคุณผู้ชมครับเป็นปลาวาฬปะนี่ฮะเหมือนจะเป็นปลาวาฬมั้งนี่ครับคือถ้าคุณเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะพายุทอร์นาโดเอาหายไปแล้วคือถ้าผมได้ยินเสียงนี้ตอนกลางคืนนะวิ่งอย่างเดียวฮะมันเป็นเสียงที่ขนลุกมากเลยนะถ้าคุณได้ฟังเนี่ยอ้าวแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยไม่รู้ฮะหายไปไหนไม่รู้โหเสียงแม่งน่ากลัวมากมันจะมีสัตว์อย่างนึงที่เราสามารถขี่ได้อ่ะตอนนั้นที่ผมเล่นน่ะตอนเด็กอ่ะมันเป็นหมูบินมะใช่ป่ะเป็นหมูบินมั้ยหรืออะไรสักอย่างอ่ะแป๊บนึงไอ้นี่อยู่ไหนวะเซตโดใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้หรอน่าจะเป็นหมูบินนะตอนนั้นนะครับโอเคแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สิ่งมีชีวิตแบบนี้ครับมันยังมีบอสอยู่ด้วยนะฮะสำหรับสวรรค์นะครับคือหลายคนน่ารู้แล้วแหละคือจริงๆผมไม่ต้องเป็นต้องพูดก็ได้นะแต่ใครไม่รู้ก็นั่นแหละนะครับคือมันจะมีบอสอยู่กี่ตัววะ 2-3 ตัวปะมันจะมีบอสลาวามีบอสลาวาแล้วก็นางฟ้าปะวะถ้าจำไม่ผิดนะดูนี่ฟายมินเนียนอันนี้เป็นบอสป่ะพาเคลลี่เนี่ยมันชื่ออะไรนะลาวาเหรอวะลาวามันเป็นบอสลาวาผมจำได้คนโหดเลย โอเคเดี๋ยวมาทวนต่อดีกว่าอันนี้เป็นอะไรเหมือนพายุเหรอเหมือนเป็นพายุเหมือนมันเป็นพายุนะครับอันนี้เห็นไหมซึ่งมันเกิดได้ไงผมไม่รู้นะเอ้ามีฐานหินเหรอวะเหมือนเป็นพายุนะครับแต่ว่าไม่ร้ายแรงมากนะฮะโอเคลองบินทั่วๆสิโอเคบนสวรรค์นอกจากจะมีปลาวาฬแล้วฮะแล้วก็ยังมีพวกนกกระจอกเทศอีก นกกระจอกเทศเอ้าเอ้าหายได้ไงวะรั่วเลยฮะอันนี้มันคือตัวอะไรวะเว้ยแต่เสียงร้องมันน่ากลัววะนี่ตัวอะไรเนี่ยกระต่ายใช่ไหมกระต่ายสวรรค์นะครับอันนี้เป็นกระต่ายบนโลกสวรรค์นะฮะโอ้โหสวรรค์ก็ผมมาอยู่บนสวรรค์ผมก็รู้สึกขนลุกนะรู้สึกขนลุกนี่ไงนี่ไงไอ้หมูบินแบบนี้ที่เราสามารถใช้ในสวรรค์ได้เดี๋ยวลองไอ้นี่ดิไอ้หมูบินปีกทองเนี่ยผมจำได้เลยเราสามารถขี่มันได้ใช่เนี่ยเราขี่มันได้เว้ยเห็นไหมครับคือเราสามารถบินได้นะฮะถ้าที่ผมจำความได้คือมันสามารถบินได้เห็นไหมแล้วมันกระโดดสูงด้วยนะคือเรียกว่าเป็นยานพาหนะในสวรรค์ก็ได้เลยนะฮะเราอยากไปไหนเราก็ใช้เจ้าหมูบินสุดคู่ใจนะฮะพาเราไปนั่นเองฮะอันนี้เป็นสัตว์ขี่นั่นเองนะฮะแล้วลงไงวะเนี่ยเอาไอเวนเอ้ยลงไม่ได้โอเคลงได้แล้วต้องรอให้มันถึงพื้นก่อนใช่ไหมนี่ฮะเป็นหมูบินนะครับเดี๋ยวเราลองตีตกแหวนอย่าตายก่อนนะเว้ยนี่ฮะไปดีวะไปอ้าวแม่งตายเลยเอเวนนะครับโอ้โหเสียงที่ขนลุกที่สุดก็คือเสียงปลาวาฬนั่นเองนะฮะเอ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะอ๋อปลาวาฬใช่ไหมเอ้ยมันไม่ใช่ปลาวาฬเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเอ้ยเอ้าไม่ใช่ปลาวาฬนี่ว่ามันคือตัวอะไรไม่รู้ครับเหมือนเป็นตัวก้อนเมฆว่าปลาวาฬมันจะเป็นตัวอย่างนี้ไอตัวแบบนี้มันคือตัวอะไรวะเดี๋ยวชื่ออะไรเนี่ยเหมือนไปก้อนเมฆปะโอ้โหนะครับโอเคก็สำหรับปลาวาฬเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เสียงร้องเนี่ยค่อนข้างจะขนลุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือชีวิตจริงอ่ะคุณลองไปฟังดูดิไปหาดูในทูปก็ได้ครับเสียงปลาวาฬอ่ะมันคือปลาวาฬนะไอ้ที่คุณชื่อว่าปลาวาฬที่เหงาที่สุดในโลกอ่ะวาฬอะไร 5.2 อะไรวะ
ผมลืมชื่อไปแล้วนะครับลองไปเขียนใน Google ใน YouTube ดูมันจะมีเสียงอยู่อ่ะเสียงร้องอ่ะคือถามว่าทำไมมันถึงได้ชื่อว่าวานที่เหงาที่สุดโลกคือมันเป็นวานที่เขาเรียกว่าอะไรคือมันไม่ว่ามันจะส่งเสียงร้องไปแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยินมันนะครับคือมันไม่สามารถสื่อสารกับวานตัวอื่นในโลกได้อ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะเว้ยลองไปดูใน YouTube ก็ได้นะฮะคือมันเป็นประวานที่เหงาอ่ะเหงาที่สุดในโลกก็คือมันถ้าเป็นคนเราอย่างเงี้ยเราพูดไปไม่มีใครได้ยินน่ะนั่นแหละฮะคือเราเหงาแล้วคือเราจะคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยกับเราอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนบนโลกใบเนี้ยนั่นแหละคือเหงาแล้วมันหายตัวได้ไงวะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอสดีกว่าวะนี่เลยเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะบนข้างบนนี้นะครับมันอยู่บนสุดของสวรรค์แล้วใช่ไหมโอเคขึ้นมาแล้วไหนทางเข้าวะขึ้นมาแล้วครับโอเคมันจะมีบอสเป็นนางฟ้าปะถ้าจำไม่ผิดในวิหารแห่งนี้นะใช่ปะวะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้จะเป็นพวกลูกดอกเฮ้ยเฮียตกใจใช่เป็นนางฟ้านี่ไงบอส I am going easy on you ใช่แล้วก็จะมีกล่องปีศาจด้วยนะครับเอาไว้หลอกล่อเหยื่อนั่นเองฮะเหลือเหยื่อคนไหนที่หลงเชื่อก็นั่นแหละรู้สึกว่านางฟ้าคนนี้จะตามมาตลอดเลยเนาะ เอาดิเปิดลัคกี้บ็อกซ์มาเก็บหมดสวรรค์เลยบอสอ่ะผมพูดเลยฮะดาเมจแม่งโกงชิบหายจะเอาปะไอ้ก่อนหน้ารีเก็ตยูอาร์ก่อนหน้ารีเก็ตแดดอะไรวะเนี่ยลองหาดาบดีๆดิเอาดาบแบบโหดๆ Hammer of Notch Valkyrie Land อันนี้แหละเป็นของบอสป่ะนี่ฮะเนี่ยคือบอสนั่นเองเป็นตายแล้ววะ Victory Medal เป็นบอสนางฟ้าใช่ไหมน่าใช่บอสเอ้ยหรือไม่ใช่บอสวะไม่รู้อะเอ้ยมันมีหลายตัวเองวะน่าจะเป็นบอสมั้งน่าใช่นะฮะหรือว่าไม่ใช่คุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมลืมเอ้ยไอเนี้ยแหละบอสใช่ไหมเนี่ยไอเนี้ยบอส try defeating some weaker okay first อ๋อคือเราต้องคือเราต้องกำจัดนางฟ้าที่อ่อนแอก่อนนะครับคือไอเนี้ยน่าจะเป็นหัวหน้าแหละถ้าดูทรงแล้วคือดาบเป็นสีทองไงแล้ววงแหวนบนหัวมันก็เป็นสีทองเหมือนกันนะครับและขนาดที่ตัวอื่นเนี่ยมันเป็นสีขาวนั่นเองครับใช่ป่าวะอ๋อวงแหวนเดี๋ยววงแหวนมันก็ต้องเป็นสีทองแล้วใช่ไหมแต่ดาบเป็นสีขาวไงบ่งบอกถึงความเป็นธรรมดาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้บอสนี่ว่ามันชื่ออะไรวะทุบแม่งเลยนั่นไม่ซ่อมเลยโอเคเราไปดูบอสลาวามันจะมีอยู่อ่ะมันจะอยู่ใต้นะมันจะอยู่ใต้นะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีทางเข้าเว้ยมันมีทางเข้าอยู่ถ้าจำไม่ผิดบอสลาวานะผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้มีหรือเปล่าครับอันนี้คือเวอร์ชัน 1.12.2 นะแต่อันนั้นเป็นเวอร์ชัน 1.7.2 เป็นเวอร์ชันแบบเก่าเลยมันมีเปล่าวะมันจะมีที่อยู่ของมันอยู่ใต้เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนไงมีไหมคิดว่ามีไหมไม่รู้ลองบินหาเอาแล้วกันมันจะมีทางเข้าแบบเป็นรูเข้าไปเลยอะให้เราขี่ไอ้นี่เข้าไปให้เราขี่หมูบินเข้าไปอะมันอยู่ตรงไหนอะอุ้ยแมปโหลดไม่ทันกันมันอยู่ไหนวะผมไม่รู้อะอยู่ที่ไหนสักที่บนโลกสวรรค์นี่แหละฮะเอ้ยวิหารมี2ที่เหรอวะใช่เดี๋ยวนะคือบอสมันมีหลายที่บนโลกสวรรค์ป่ะคือมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวหรือเปล่าน่าจะมีหลายที่นะน่าจะใช่นะครับ
ันนี้ผมหาละมันมีป่าววะบอสมันน่าจะมีหรอมั้งบอสไอเนี่ยลาวาเนี่ยดูไอนี่ดิโอเคพวกนี้ก็เป็นพวกชุดเกราะพวกของตกแต่งนะโอเคอันนี้เป็นพวกอาวุธเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูพวกดาบดีกว่าไม่ใช่ดาบดิพวกสิ่งมีชีวิตดีกว่าดูแบบรอบเดียวไปเลยวีวาเคลลี่มีมิกเซฟิสเซนตี้อะไรเนี่ยเสกไม้หมดเลยครับมีไฟขาวเดี๋ยววะมีวัวบินได้เดี๋ยวโอ้โหมีมิกก็รู้แหละว่ามันคือตัวอะไรมีมิกก็เป็นปีศาจกล่องไงที่มันคอยงับเราอ่ะนั่นแหละมีมิกนะฮะนี่คือมีมิกวาเคลลี่ไฟมิเนียนเนี่ยไอแบบนี้ไอแบบนี้เนี่ยบอสลาวาที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวอย่างนี้เลยนะครับแต่นี่รู้สึกจะเป็นลูกน้องหรือเปล่านะนั่นแหละอ๋ออันนี้คือเป็นพายุใช่ไหมนี่ตัวอะไรไม่รู้อะเป็นพืชเหรอเหมือนเป็นพืชมั้งเซฟิตอ๋อไอตัวที่เหมือนเมฆใช่ไหมเนี่ยเซฟิตเซนทรีมันจะมีไอ้บล็อกแบบนี้ด้วยจำได้เนี่ยไอ้บล็อกเนี้ยมันจะเหมือนสลามอะไอเนี่ยนะสวีทมันจะมีสลามสีต่างๆเลยสีเหลืองเนี้ยเห็นไหมเนี่ยผมจำได้เลยน่าเล่นนะครับมอดนี้ถือว่าเป็นมอดที่น่าเล่นมากมอดหนึ่งเลยนะน่าเอามาทำเป็นซีรีส์เนาะนะครับในความคิดนะไฟมินเนี่ยนคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวมันจะใหญ่กว่านี้เว้ยแล้ววิธีการฆ่าก็คือมันจะยิงอะไรมาแหละเหมือนเป็นน้ำแข็งมั้งให้เราเอาดาบตีให้โดนมันอ่ะนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสวรรค์ใน Minecraft นะครับหรือว่ามอด The Aether Legacy นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือชื่อเต็มของมอดนั่นเองนะครับผมโอเคใครสนใจอยากเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ